เมนูสลัดเห็ดกรอบเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำเห็ดลงคลุกเคล้ากับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเห็ดสุกกรอบแล้วตักขึ้นจัดผักสลัดข้าวโพดต้มแกะเม็ดมะเขือเทศเชอรี่ลงในภาชนะวางเห็ดทอดกรอบที่เตรียมไว้ราดด้วยสลัดครีมตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ